ซึ่งก็นับว่าเป็นคู่จิ้นที่เหล่าแฟนคลับต่างก็จับตามองจะขยับสถานะหรือไม่อย่างไรระหว่างแจ็คกี้ชาครินและปออานนท์เพื่อนสนิทสุดซี้ไปไหนไปด้วยกันและไม่นานมานี้สาวแจ็คกี้ก็ได้โพสต์ภาพคู่ลงไอจีอวยพรวันเกิดก็เลยทำให้คนบันเทิงกันเองก็ยังเชียร์อย่างหนักมากซึ่งสาวแจ็คกี้ก็ทำคลิปคู่กับหนุ่มปอลงในทิกตอกมีการท้ากันเกิดขึ้นถ้าท้าแล้วสำเร็จก็จะเป็นแฟนกันหนึ่งวันทำให้หนุ่มปอบอกว่าวันเดียวเองเหรอโมเมนต์นี้ก็ยิ่งทำให้เราแฟนคลับฟินอย่างหนักมากกันเลยทีเดียวโดยที่หนุ่มปอก็ได้ท้าว่ายอดวิวต้องได้ถึง10ล้านยอดไลค์1ล้านคอมเมนต์ 50,000 ซึ่งในวันนี้2ตุลาคม67ยอมรับว่าชมอยู่ที่1ล้านกดไลค์ 200,000 กว่าคอมเมนต์กว่า 10,000 กว่าแล้วและยอดแชร์อีก 3,000 ทำให้คนบันเทิงและก็เหล่าแฟนคลับแฮบอกจะช่วยกันจริงจังเลยทีเดียวบางก็แซวบอกว่าไม่เป็น1วันได้ไหมล่ะเป็นตลอดไปเลยนะสิ